สวัสดีค่ะกลับมาพบกับผักกาดอีกแล้วเนาะวันนี้ผักกาดจะมาเหอของแล้วก็รีวิวไปในตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผักกาดเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็มีแบรนด์หนึ่งที่ผักกาดเพิ่งซื้อมาเป็นแบรนด์ตัวใหม่เลยนะคะว่ามันออกมาใหม่มันเป็นยังไงดีไหมยังไงเพราะว่าวันนั้นผักกาดเพิ่งไปเห็นบูธของเขาเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนๆในห้องจีบันมาเหอกันเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้ประกาศอยากเป็นเหอแบบในรูปแบบวิดีโอเพราะประกาศเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรค่ะก็เริ่มแรกเลยก็คือเป็นตัวนี้เป็น Beauty Cottage นะคะเป็น Beauty Cottage เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นแบรนด์ของไทยนะคะซึ่งประกาศถาม BA เขาว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าคล้ายๆเป็นคล้ายๆ Beauty Buffet อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เพิ่งออกมาใหม่แล้วก็มีแค่สองสาขาที่ประกาศถามนะก็คือมีที่สาขาลาดพร้าวกับเทอร์มินอล21ที่ประกาศเพิ่งซื้อมาก็คืออันเนี้ยแล้วก็วันนั้นที่ประกาศไปก็ถ้าซื้อของ1ชิ้นของเขาก็จะมีทำบัตรสมาชิกให้ฟรีเลยบัตรสมาชิกให้ฟรีเลยนะเดี๋ยวกดให้ดูก็คือเป็นอันนี้เลยเป็นสมาชิกเลยฟรีอยู่ได้3ปีเนี่ยเห็นไหมอยู่ได้3ปีเมื่อมากับว่ามันคุ้มอ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครแค่ซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเขาก็ลดเลย30%วันนั้นที่ประกาศไปนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรแต่ประกาศซื้อไม่มากนะเพราะว่าไม่อยากซื้อเยอะอยากลองดูก่อนแต่เพื่อนอะซื้อไปเยอะมากเพื่อนซื้อก็เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นถุงเขาประกาศยังไม่ได้แกะเลยมันออกจะเยินไปนิดนึงเพราะว่าซื้อมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดเลยมาเปิดพร้อมๆกันเนาะก็อันนี้จะเป็นแบบเป็นอันนี้เป็นขอบบัตรที่ใส่บัตรมันเป็นป๊อปอัพน่ารักเนาะชอบอ่ะประกาศต้องมาซื้อมาอีกแน่เลยแต่มันมีสาขาน้อยจังเพราะมันเพิ่งเป็นเปิดอ่ะเนี่ยมันสำหรับอันนี้มันเป็นแบบที่ใส่บัตรประกาศแกะมาแล้วแล้วพี่บีเออ่ะน่ารักมากเลยอ่ะชอบก็ซื้อไม่มากอ่ะไม่ได้งบน้อยไม่ได้อะไรนะแต่ว่าอยากลองดูก่อนก็อันนี้เป็นสำลีอ่ะเป็นสำลีแผ่นนะคะมี100แผ่นราคา35 บาท35 บาทเองอ่ะแล้วมันก็นุ่มด้วยอ่ะมันนุ่มมากนุ่มด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะคือตอนแรกกะจะไม่เอาก็คือจะเอาแค่สองอย่างแล้วเพื่อนอะไปหยิบมาบอกให้ลองจับสำลีดูแล้วพากาก็เลยลองจับแล้วพากาชอบพากาก็เลยเอามาเลยอ่ะพี่คะอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือตัวนี้หนึ่งตัวนะคะเนี่ยไม่ได้แกะเลยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยต่อไปคัตเติ้ลบัตเป็นคัตเติ้ลบัตนะคะคัตเติ้ลบัตของ Beauty Cottageคือข้อเด่นของเขาคือมันจะเป็นแบบเนี่ยมีแหลมๆคือเราสามารถปั่นหูก็ได้ก็เช็ดขอบตาล่างเวลาที่สำหรับเครื่องสำอางแบบมันดำเป็นแพนด้าอะไรเงี้ยเนี่ยดีอ่ะเนี่ยเห็นไหม209นะ35 บาทเองถูกมากถ้าเพื่อนๆใครสนใจก็ลองไปดูนะอันเนี้ยโอเคนะคะอีกตัวนึงตัวสุดท้ายละซื้ออะไรแบบไม่มากอะเพราะว่าจุดประสงค์หลักที่ไปก็คืออยากไปเจอเพื่อนๆนั่นเองแต่ว่าเห็นของเขาก็เลยเดินเข้าไปดูซะหน่อยอยากดูตัวสุดท้ายเลยที่จะพูดถึงก็จะคือจะเป็นที่ดัดขนตาที่ดัดขนตาของเขาประ
กาศจะแกะออกมาให้ดูนะเป็นขนตาที่ดัดขนตาแกะออกมาหนึ่งเราก็จะได้อันนี้หนึ่งตัวเป็นแบบตรงที่หนีบอะเปลี่ยนอันอะเนี่ยหนึ่งอันส่วนที่ดัดขนตาก็จะเป็นนี้ตรงนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมียี่ห้อของเขาติดอยู่ Beauty Cottage แล้ววันนั้นพากาลองหนีบแล้วพากาก็เลยเอามาเลยเพราะว่าขนตาเด้งมากลองดัดเด้งไหมเนี่ยเด้งมากเห็นไหมคะแล้วพักกันก็เลยเอามาเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยลดเปอร์เซ็นต์สัก 30% นะเหลือ125 บาทเนี่ย125 บาทอ่ะแล้วมันก็ดีด้วยดัดมันก็โอเคด้วยดีด้วยแล้วก็เป็นของที่แบบว่าพากับพอใจนะที่ซื้อมาเนี่ยนะคะก็ถ้าสนใจในนี้ก็ลองไปดูกันเขาก็กำลังขยายสาขานะก็จบหลังจากจบผลิตภัณฑ์ของ Beauty Cottage ไปก็วันนี้พากาศจะมีของแถมคือเหอแบบที่ไม่ใช่ของ Beauty Cottage แต่ว่าพากาศซื้อมาก็สักพักนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้มาเหอะเลยเลยสักครั้งนึงก็คืออันนี้ค่ะเป็นของ For You Too เป็น Brush On นะคะเป็น Brush On 2ตัวนี่ราคา154 บาทเห็นไหมราคา154 บาทแต่ว่าพากาซื้อที่วัสันเขาก็เลยเนี่ยถ้าซื้อ2อันเนี่ยหนึ่ง1ชิ้น154 บาทถ้าเพิ่มอีก1 บาทก็คือได้อีก1ตัวเป็น155 บาทรวมกันนะคะเป็น155 บาทก็เดี๋ยวมาดูสีกันเขาไม่มีชื่อรุ่นบอกแต่มันเป็นชิคอะเขาเขียนว่าชิคเขียนว่าชิคเห็นไหมเห็นว่าชิคก็สีแรกอันนี้เป็นสีแบบนี้ออกยังไงส้มชมพูผสมกันนะคะนี่ก็จะเป็นกระจกก็เดี๋ยวสวอชสีให้ดูนะคะสีประมาณนี้ค่ะอย่างนี้เลยก็รักอีกตัวหนึ่งตัวนี้สีน่ารักมากเป็นแบบว่าชมพูแบบออกนมแล้วก็จะมีวิ้งมีน่ารักมากอะผักกาดแบบแต่งถ้าสมมติแต่งใสๆอะไรเงี้ยผักกาดว่าใช้สีชมพูแบบเนี้ยน่ารักมันเป็นแบบชมพูนมส้มๆซึ่งวันนั้นผักกาดไปผักกาดจะเอาสีพีชแต่ว่าพวกสีพีทมันเขาคนเขาซื้อกันไปหมดแล้วอ่ะก็เลยได้อันนี้มาแต่ว่าอันนี้ก็น่ารักนะเป็นแบบมีกลิตเตอร์ด้วยดูนะเนี่ยจากชมพูนมเห็นไหมคะสวยดีผักกาดว่านะคะถ้าสนใจก็ไปดูในวัตสันได้นะก็เครื่องสำอางอะไรพวกนี้ถ้าส่วนใหญ่ผักกาดจะซื้อในวัตสันนะเท่าที่ผักกาดเถอะทุกอย่างไปก็คือส่วนใหญ่จะซื้อในวัตสันกับบูธเพราะว่าเป็นราคามันก็ไม่สูงมากคือเราเป็นนักศึกษาอยู่เนาะก็ไม่อยากซื้ออะไรที่มันแพงมากแต่ถ้าตัวไหนอยากได้จริงๆก็สั่งซื้อนะคะตามกำลังที่เราพอจะซื้อได้ก็ตัวสุดท้ายที่ผักกาดจะพูดถึงก็เป็นสกินฟูเป็นคอนซีลเลอร์กล้วยนะคะเป็นบานาน่าคอนซีลเลอร์สติ๊ก
อันนี้พะกลับไม่ได้ซื้อเองเพื่อนให้เ นี่ยค่ะเป็นนะของเกาหลีสกินฟูสคือหนึ่งมันไม่โฟกันได้โฟกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นคอนซีลเลอร์กล้วยก็เขาบอกว่าใช้ดีแต่ตอนแรกพะกาศอยากได้คอนซีลเลอร์ข้าวแต่ว่าเพื่อนบอกว่าอันนี้มีอยู่ก็เลยให้ลองใช้ดูก่อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบแผงสีก็ลองใช้แล้วมันก็ติดทนดีพักราคาเนี้ยพะกาศไม่รู้เพราะพะกาศได้มาจากเพื่อนอนุโมทนาจากเพื่อนนั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะวันนี้ก็พะกาศขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ที่พะกาศเถอไปก็ลองไปดูกันนะคะตามที่พะกาศบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่พูดมาทั้งหมดก็วันนี้พะกาศลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันวิดีโอครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย